สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปัจจุบันก๊อตมนทนออกจากช่อง7ทิ้งคราบพระเอกจำแทบไม่ได้เรียกได้ว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาเขาคนนี้อยู่ไม่น้อยสำหรับอดีตดาราดังก๊อตมนทนหลังจากที่อยู่ในวงการมาหลายปีในฐานะนักแสดงทั้งละครและพิธีกรในรายการวันหยุดสุดขีดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7สีอาทิคินตามณีที่นี้มีรักหน้าต่างบานแรกแรงเงาก้าวที่บางเพลงแชมเปี้ยนสบัดช่อวิมานดินและสายน้ำลูกผู้ชายนอกจากนี้ยังเคยเป็นพิธีกรรายการเจโซนอีกทั้งยังเคยประกวดดัชชีในปี2000และได้รับรางวัลชนะเลิศอีกด้วยหลังจากที่อยู่ในวงการมาหลายปีในที่สุดดาราหนุ่มก๊อตมนทนปริวัติเปลี่ยนชีวิตเจริญรอยตามครอบครัวมาปักหลักที่บ้านเกิดจังหวัดจันทบุรีสู่ภาคเกษตรทำสวนและส่งออกมังคุดไปจีนแต่ละปีกว่า800ตันมีเงินหมุนเวียนส่งออกมังคุดฤดูกาลละ20-30ล้านบาทแต่กระนั้นยังไม่ทิ้งวงการบันเทิงเพียงแต่รับงานน้อยลงก๊อตบอกว่าเริ่มมาสู่ภาคเกษตรเมื่อปี2550เริ่มจากช่วยครอบครัวคุณแม่นอกจากจะเป็นเจ้าของสวนมังคุดแล้วยังทำรับซื้อและคัดมังคุดเพื่อส่งออกกระทั่งเรียนจบปริญญาโทสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเจ้าตัวกล่าวว่าผมอยู่วงการบันเทิงมานานตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอสัมชัญคณะบริหารธุรกิจทั้งแสดงละครที่ช่อง3และต่อมาเล่นหนังใหญ่หรือภาพยนตร์ต่อมามาอยู่ช่อง7สีและรับเป็นพิธีกรด้วยก่อนที่ต่อมาจะไปทำเบื้องหลังไปช่วยของผู้มีพระคุณจัดหาดารานักแสดงพอกลับมาเป็นผู้รับซื้อผลไม้ผมบอกตรงๆว่าแรกแรกไม่รู้เรื่องเลยคอยศึกษาออกพื้นที่พบกับเกษตรกรบ่อยครั้งถึงขนาดพาลูกน้องไปเช่าบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นจุดรับมังคุดจนถึงวันนี้ผมคล่องแล้วและผมก็แยกกับคุณแม่ทำเป็นของตัวเองตอนนี้เน้นเฉพาะมังคุดส่งออกตอนนี้แบ่งพื้นที่รับกับคุณแม่เน้นผลมังคุดในจังหวัดจันทบุรีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ